ป,ป๊อปี้หยางเล่าซื้อค่ะคืองงมากเลยค่ะเวลาที่เพื่อนคนจีนถามมาว่าหนีชื่อแฟนแล้วมัเธอกินข้าวแล้วหรือยังหนูจะตอบว่าวัาหายแม้ชื่อแฟนหรือว่าวัปุ๊ชื่อฟันดีนะเพราะว่าหนูยังไม่ได้กินข้าวแต่ว่าตอบประโยคไหนดีช่วยหน่อยค่ะเรียนจีนหนึ่งนาทีกับป,ป๊อบปี้หยางเล่าซื่อวันนี้นะคะจะมาไขาข้อสงสัยด้วยประโยคที่แบบ เจอบ่อยและง่ายๆเลยนะคะแต่ว่าเวลาที่นักเรียนจะตอบเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะหนูจะตอบแบบไหนดีนะคะคุณครูคนจีนถามมาว่านีชอฟานแล้วมานีชอฟานแล้วมาคุณกินข้าวแล้วหรือยังหนูยังไม่ได้กินหนูจะตอบว่าเมยหรือปู้ดีเรามาดูกันค่ะเริ่มจากประโยคคาถามก่อนเลยนะคะเราจะได้รู้ว่าเขาถามอะไรแล้วเราจะต้องตอบอยังไงนะคะถ้ามีเพื่อนคนจีนคุณครูคนจีนนะคะถามเราว่านีชอฟานแล้วมานะคะเขาถามว่า คุณกินข้าวแล้วหรือยังหรือว่าเออเธอกินข้าวหรือยังหนูกินข้าวหรือยังนะคะซึ่งคำว่าหนีแปลว่าคุณหรือเธอชื่วแฟนแปลว่ากินข้าวส่วนเลมานะคะจะเป็นการถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะคะว่าแล้วหรือยังนะคะถ้าไม่มีเลยเนี่ยแปลว่าจะกินข้าวไหมแต่ถ้าเกิดเป็นเลมาแปลว่าแล้วหรือยังหนีชื่วแฟนหลม่คุณกินข้าวแล้วหรือยังนะคะแต่ถ้าเขาถามว่าหนีชื่วแฟน吗 อันนี้ก็จะอีกอารมณ์หนึ่งเลยนะคะเป็นการถามว่าคุณจะกินข้าวไหมมีช่อฟ้านเรามากินข้าวหรือยังถ้ายังไม่กินเดี๋ยวไปกินด้วยกันแต่ถ้ามีช่อฟ้าเรามาหมายถึงว่าคุณกินข้าวแล้วหรือยังนะคะถ้าเรากินแล้วเนี่ยคือตอบอง,ง่ายๆเลยแอบชื่อละกินแล้วชื่อละกินแล้วจะแบบโ oh, วชื่อละแบบนี้ก็ได้ฉันกินแล้วแต่ถ้าไม่ได้กินเนี่ยตอบอยัางไงาดีอ่ะมาดูกันนะคะถ้าเราเนี่ย ยังไม่ได้กินข้าวนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะตอบว่า w h a 吃 have 吃 o d e เนาะ w แปลว่าฉันซึ่งจะพูดไม่พูดก็ได้นะคะแต่ประโยคหลักคือ h a 吃 e y i f แปลว่ายังไม่ก็คือ ไม่ได้นั่นเองคือไม่หยกมาจากคำเดิมคือไม่หยกเราก็แบบพูดแบบสั้นนะคะไม่บวกด้วยคำกริยาเป็นการบอกว่าไม่ได้ทำสิ่งนั้นไม่ may true fat. True fat ก,กินข้าวกิน wow, ข้าว我还没吃นฉันยังไม่ได้กินข้าวเรายังไม่ได้กินข้าวเลยหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะนี่คือการตอบว่ายังไม่ได้กินข้าวนะเก็ตหรือยังถ้าเข้าใจแล้วนะคะพิมพ์บอกเลยนะคะว่ามิงปงายเลยเข้าใจแล้วแต่ถ้านะคะเราจะบอกว่าคือ ไม่กินข้าวอ่ะคือแบบเราตัดสินใจมาแล้วว่าเอยเราไม่กินเพราะเราอาจจะไดเอทหรือว่าช่วงนี้แบบมีโน่นนั่นนี่คือไม่กินนะคะงานยุ่งๆอะไรเงี้ยก็จะแบบหัวปูชื่อแฟนหัวปูชื่อแฟนอันนี้คือเป็นการบอกว่าฉันไม่กินข้าวถึงแบบมีอาหารมาแต่ฉันก็ไม่กินนะไดเอทอยู่เนี่ยเจียนเฟยเจียนเฟยไดเอทนะคะลดความอ้วนอ่ะ op, แบบวัวปูชื่อแฟนปูแปลว่าไม่ชื่อแฟนแปลว่ากินข้าวอันนี้คือไม่กินข้าวแต่ถ้าพวกเราเนี่ยอยากจะบอกว่าแบบ จะกินแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้กินให้พูดว่ายังไงนะไหนตอบไ่ชื่นใจหน่อยวอหายเหชื่อยฉันยังไม่ได้กินข้าวค่ะเป็นยไงคะวิธีการตอบเนี่ยว่าฉันยังไม่ได้กินข้าวเนี่ยง่ายมากๆเลยก็คือวอหายเหชื่อยฉนคือเวลาที่เราอยากจะบอกว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรนะคะโครงสร้างประโยคง่ายๆเอาไปประโยคใช้ได้เลยคือวอหายเห จุด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 นะคะอย่างถ้าแบบเราอยากจะพูดว่าเออยังไม่ได้ไปเลยอะ่ะเออจะไปแต่ยังไม่ได้ไปค่ะวัาหายไมชื่อนะคะชื่อเป็นคำกริยาเนาะแปลว่าไปว่าหายไมชื่อโอ้ยฉันยังไม่ได้ไปเลยโอ้ยหนังเรื่องนั้นสนุกแต่ว่าฉันยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูหายไมค่านนะคันแปลว่าดูนะคะหรือว่าออ้ยยังไม่ได้เรียนเลยอะ่ะ หายแหงเฉยนะคะและนี่ก็เป็นวิธีการประยุกต์ใช้ง่ายๆเลยนะคะเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะคะปอปิอย่ยางราบอกแล้วว่าเวลาที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนให้เรารู้แต่ว่าเราต้องรู้จักการประยุกต์ใช้ด้วยเราถึงจะสามารถนําสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดในสถานการณ์ต่างๆได้เพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าถ้าเรายังไม่ได้ทำอะไรนะคะก็คือหาย a มแล้วตามด้วยสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำนั่นคือใส่คำกริยาท้ายประโยคได้เลยนะคะให้ทุกคนนะคะที่อยู่ในคลิปนี้นะคะแต่งมาให้ป๊อปปี้อย่างสึกคนละหนึ่งประโยคใต้คลิปพร้อมความหมายด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเอ้ยที่แต่งมาก,กับความหมายถูกต้องหรือเปล่าใครที่แต่งผิดนะคะเดี๋ยวจะไปแก้ไขให้แต่ถ้าแต่งถูกจะไปติ๊กเครื่องหมายถูกให้ค่ะและสำหรับคนนะคะที่อยากจะ เพิ่มเทคนิคนะคะการจำคำศัพท์แล้วก็อยากจะพูดจีนให้คล่องๆเพราะว่ามีปัญหาว่าไม่สามารถที่จะสื่อสารภาษาจีนเป็นประโยคได้ไม่สามารถที่จะเล่าเรื่องออกมาได้นะคะรวมถึงไม่มีความมั่นใจในการพูดเลยคือหนูฟังออกนะแต่ว่า หรืพูดกลับไปไม่ได้มันติดอยู่ในคอแบบนี้ค่ะเหมือนจะพูดจะพูดแต่ว่าพูดไม่ออกนะคะแต่ว่าฟังรู้เรื่องนะคะ,ะก็สามารถมาเจอป๊อปปีอย่างเราซื้อได้ในคอส c h i n e s e is fun เป็นคอสสื่อสารสองนะคะเหมาะสําหรับคนที่ได้พินอินแล้วมีครรําศัพท์กับประโยคพื้นฐานแล้วแต่ปัญหาคือสื่อสารไม่คล่องเรียงประโยคไม่ได้จําศัพท์ก็ไม่ค่อยแม่นประยุกต์ใช้ก็ไม่ค่อยเป็นนะคะคือปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นแบบ เรียกว่าเจอบ่อยมากสำหรับคนที่เรียนภาษาจีนหลายๆคนนะคะก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเทคนิคการจําคําศัพท์วิธีการเรียงประโยคโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์นะคะที่น่ารู้ที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะพูดจีนได้คล่องขึ้นสื่อสารได้มั่นใจมากขึ้นนะคะ ใครที่มาจากคลิปนี้นะคะแคปภาพนี้แล้วส่งไปที่อินบ็อกซ์ของโรงเรียนสอนภาษาหรือไปที่ line at p o p p y y a n g นะคะ Li n e p อปอปียังรับราคาพิเศษไปเลยจากคอร์สละ5,000บาทเหลือเพียง2,000บาทพร้อมรับหนังสือ Chinese Fun 1เล่มจัดส่งไปทั่วประเทศไทยค่ะแล้วเจอกันใหม่กับเรนจี g หนึ่งนาทีที่หน้าแฟนเพจ Facebook o E C School นะคะจเชียน